สวัสดีค่ะมีนักเรียนถามมานะคะว่าสายโยคะเนี่ยใช้ยังไงจริงๆก็ทำเป็นกันแหละแต่ว่าบางทีมันงงนะคะวันนี้เดี๋ยวทำให้ดูกันแบบละเอียดละเอียดจะมี2ฝั่งใช่ไหมคะฝั่งหนึ่งจะเป็นปลายสายเฉยๆได้มีอะไรอีกฝั่งหนึ่งเป็นแบบมีเหล็กคู่แบบนี้มองเห็นไหมเหล็กคู่เนี่ยสามารถเปิดได้ใช่ไหมคะมันคู่กันเปิดได้ปิดได้ใช่ไหมวิธีทำก็คือจะจับปลายสายไว้จับคู่เหล็กไว้นะคะแล้วก็เอาเหล็กมาติดกันก่อนเอาคู่เหล็กมาติดห่วงเหล็กติดกันก่อนพอห่วงเหล็กติดกันก็เอาสายสอดขึ้นไปจากข้างใต้นะคะคู่กันเลยทั้งสองอันทั้งสองรูเลยเนาะปรับขนาดให้เหมาะสมที่เราต้องการพอได้แล้วเราเปิดเหล็กออกมานะคะให้เหลือแค่อันเดียวเราเอาปลายสายเสียบลงจากข้างบนแค่เหล็กอันเดียวเนาะนะคะเสียบลงจากข้างบนแล้วก็ดึงไปอีกฝั่งหนึ่งชึบเสร็จเราก็จะเป็นเหล็กที่แน่นเป็นห่วงที่แน่นมันคงแน่นหนาแล้วก็ไม่แบบไม่หลุดออกง่ายๆแล้วใช่ไหมคะเราก็สามารถเล่นกับห่วงอันนี้ได้เดี๋ยวจิ๊บลองพันเท้าให้ดูเนาะเราจะพันเท้าสมมติว่าพันเท้าเนาะเราใช้พันเท้ากันบ่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านาตราจาสนะ King of the Dancer King of the Dance นะคะ Dancer Pose แล้วแต่เรียกกันหรือว่าท่านกพิราบก็ตามหรือว่าท่าอื่นๆก็ใช้พันเท้ากันบ่อยพันไปในข้อเท้านะคะเราก็รัดสายให้แน่นพอแน่นแล้วแบบนี้เนาะแน่นแล้วก็เอาปลายสายมาอยู่ตรงกลางระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะหนีบใช้เท้าหนีบเนาะหนีบเป็นแบบรองเท้าแตะนะคะแล้วก็จะทำท่าต่อได้เลยงอเข่าดึงเท้าไปข้างหลังเอาสายพาดก่อนก็ได้แล้วค่อยๆดึงขึ้นมาเหยียดแขนตรงแล้วค่อยๆเตะเท้าเดินมือลงไปเจอกันเหมือนกันกับในท่านกพิราบเลยนะคะที่เราพันสายเสร็จแล้วเราก็งอเข่าอย่าลืมหนีบเท้าไว้เดี๋ยวมันจะหลุดเจียวแขนขึ้นมาแล้วค่อยๆเดินมือลงมาแบบนี้ทำได้ไม่งงเนาะหลายคนก็ทำเป็นแล้วก็ไม่เป็นไรก็ดูเป็นบันเทิงไปก็ได้ค่ะก็ถ้าใช้สายเป็นแล้วก็จะได้มั่นใจเวลาที่เราอยู่ในท่านะคะเพราะว่าถ้าพันสายผิดเนี่ยบางทีเวลาที่เราดึงแรงๆแล้วสายมันหลุดก็จะพันทำให้เข้าท่าไม่ได้ไปเปล่าๆเนาะวันนี้เราก็ได้มาเรียนวิธีใช้สายกันอย่างถูกวิธีแล้วก็มันคงแข็งแรงกันขอบคุณนะคะเดี๋ยววันหลังหาอะไรมาสอนอีกบ๊ายบายค่ะ